เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ภรรยาคือคุณสีดาขอความช่วยเหลือจากคุณการจอมพลังค่ะเพราะว่าสามีที่เป็นผอ.โรงเรียนเนี่ยไปสนิทสนมกับน้องพยาบาลแล้วหลังจากนั้นรวมหัวกันจะฟ้องร้องหนูเพราะมันมีการที่หนูยอมรับกระแทงสามีไปเหมือนกันแล้วพยาบาลคนนี้ก็ไปเอาตำรวจมาที่ห้องพักที่โรงพยาบาลจำได้ไหมและยุให้สามีฟ้องเท่านั้นไม่พอไปเอาพวกข้อความแชทไลน์ที่หนูส่งไปแล้วจะฟ้องกลับหนูซึ่งเป็นเมียหลวงโทษฐานหมิ่นประมาทล่าสุดวันนี้คุณกันจอมพลังเลยจูงมือคุณสีดาไปร้องขอความเป็นธรรมคุณผู้ชมที่กระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากสามีเป็นผอ.โรงเรียนก็ถือว่าเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็มีบ้านเล็กก็คือมีภรรยาคนที่2ถือว่าผิดวินัยราชการด้วยมีการยื่นหลักฐานแล้วก็หนังสือร้องเรียนต่อต้นสังกัดให้ตรวจสอบจริยธรรมวันนี้คุณสีดาก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราไปเจอสามีผอ.ยืนยันว่าเธอนั่นแหละที่ไปมีคนอื่นก่อนคุณสีดายืนยันว่าไม่จริงคุณสีดาบอกเลยไม่จริงตามที่ผัวผอ.ฉันมาบอกกับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีแล้วบอกว่าเนี่ยก็ทางด้านสีดาเนี่ยเมียตัวเองก็ไปมีผู้ชายคนอื่นก่อนไม่จริงแต่สามีเนี่ยที่พูดแบบนั้นออกมาเพราะจะใช้ช่องทางกฎหมายเรื่องทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเป็นเวลากว่า1ปีอันเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้ซึ่งตัวเองบอกแล้วไม่หย่าถ้าอยากหย่าต้องจ่ายมาก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผู้หญิงคนดังกล่าวที่อ้างไว้ว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเทรดหุ้นเรื่องธุรกิจให้กับสามีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้หญิงคนนั้นก็บอกอีกมีสามีแล้วเป็นถึงระดับนายพลอาศัยอยู่บ้านพักข้าราชการแถวดอนเมืองซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็เห็นผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่กับสามีของตัวเองในร้านอาหารอยู่กับสามีตัวเองในโรงแรมแล้วสามีก็ใช้คำพูดที่ทำให้ตัวเองเจ็บใจบอกว่าผู้หญิงคนที่มาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายดีกว่าสีดาคนเป็นเมียทุกอย่างทุกสิ่งเธอบอกว่ามันเจ็บใจมากเลยนะที่ผัวตัวเองไปชมผู้หญิงคนอื่นดีกว่าฉันบอกเลยนะเรื่องนี้ทำการฟ้องร้องผู้หญิงคนนั้นเรียกค่าเสียหาย 500,000 และขณะเดียวกันตัวเองก็จะฟ้องกลับสามีในข้อหาทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลา1ปีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นลองฟังเสียงพี่สีดาดูฮะฉันไปมีอะไรกับคนอื่นก็เอามาเปิดทำไมคุณไม่เอาตัวนั้นไปฟ้องฉันมาฟ้องฉันทิ้งร้างทำไมถ้าคุณมีหลักฐานขนาดนั้นฉันเป็นคนธรรมดาฉันมีผัวเป็นผอ.ฉันจะต้องไปหาผัวแบบไหนอีกลองถามดูสิคะถามทุกคนดูฉันจะต้องไปหาสามีแบบไหนอีกมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยคุณเป็นที่ไหนบุคลากรทางการศึกษาด้านใดถึงจะมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสามีดิฉันผู้หญิงคนนั้นน่ะค่ะให้ผู้หญิงอื่นฟ้องเมียตัวเองทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดยอมรับเสียมันก็มาคุยกันแต่เขาไม่ยอมเขาที่จะเอาเป็นฉันมีผัวเป็นเธอน่ะเป็นผอฉันมีผัวดีอยู่แล้วฉันจะไปหาผัวแบบไหนมาอีกโอ้นี่คือคำพูดของพี่สีดาวันนี้นะแล้ววันนี้มีหลักฐานนะคะที่บอกว่าดูพฤติกรรมมาสักระยะนึงแล้วนอกจากคลิปนี้ที่พยาบาลเนี่ยพาตำรวจมาให้สามีที่นอนรักษาตัวอยู่แจ้งความจับเมียหลวงวันนี้มีคลิปเพิ่มเติมที่คุณสีดาถ่ายเอาไว้ก็คือตอนที่ผอ.สามีกับผู้หญิงคนนี้ออกจากโรงแรมแล้วก็มาที่จอดรถซึ่งตอนนั้นตอนที่ถามเขาบอกอ๋อพามากายภาพบำบัดไงหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทางด้านของผอ.เนี่ยถูกคุณสีดาแทงคุณผู้ชมนอกจากนี้คุณสีดาก็บอกอ๋อเห็นข้างนอกอ้าวจะพูดยังไงก็พูดได้ไม่ได้มีแค่ด้านนอกนะคะข้างในที่ร้านอาหารเห็นบอกพากันไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยแล้วนั่งกันแบบถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าแบบอีอ๋อแนบชิดสนิทสนมแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ค่ะซึ่งเธอก็ได้หลักฐานนี้มาอีกคนแบบเขาเรียกว่าพลเมืองดีถ่ายภาพช็อตสำคัญแล้วส่งกลับมาให้ได้ล่าสุดคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะติดต่อผอ.วันนี้ผอ.หายเงียบเลยค่ะเราเลยต่อสายไปหาน้องตองพยาบาลซึ่งเมื่อวานผอ.บอกว่าน้องตองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเทรดหุ้นแล้วก็มีการเอาเงินไปให้น้องตองเนี่ยเทรดหุ้นให้คุณสีดาบอกเงินที่เธอให้ไปเนี่ยเธอไปขายที่มาแล้วเธอเอาไปเปย์ผู้หญิงวันนี้น้องตองยอมรับได้เงินแสนจริงนะคะเอ้าแล้ววันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของตองด้วยนะฮะพยาบาลสาวที่ถูกกล่าวหาแล้วบอกว่าเนี่ยไปแย่งผัวของพี่สีดาเขาบอกยืนยันเลยตัวเองเป็นแค่ที่ปรึกษาของผอ.เนื่องจากมีความรู้ในหลายๆด้านรวมถึงตอนนี้เป็นพยาบาลส่วนตัวด้วย
ซึ่งภาพวิดีโอที่มีการเผยแพร่เป็นช่วงที่หลังจากผอ.ออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องฟื้นฟูร่างกายเพราะร่างกายของผอ.ยังไม่ปกติเพราะมีอาการปวดที่มือต้องทำกายภาพบำบัดรวมถึงแผลที่ช่องท้องยังมีอาการปวดอยู่ซึ่งตัวเองก็เป็นพยาบาลส่วนตัวไงเลยต้องเข้าไปดูแลและได้รับค่าจ้างตรงจุดนี้ซึ่งครั้งนี้ผอ.ไม่ได้เป็นคนไข้ของตนเพียงแค่คนเดียวนะหนูเนี่ยยังมีคนไข้คนอื่นที่ต้องดูแลเหมือนกันเพราะตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแยกทางกับสามีที่เป็นทหารมาหลายปีแล้วเอ้าแล้วเมื่อวานนี้ผอ.บอกว่าตองมีสามีเป็นนายพลวันนี้ตองให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าเลิกกับสามีแล้วที่บอกว่าไปโรงแรมอะไรกันต่างๆชี้แจงว่าเป็นการกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุว่าทำไมต้องไปพักที่โรงแรมด้วยกันน้องตองบอกว่าเพราะผอ.ต้องมากายภาพไงอีกทั้งมาดำเนินเรื่องของคดีที่ตัวเองแจ้งหมิ่นประมาทกับสีดาและผอ.มาเป็นพยานร่วมกันก็เลยต้องมีการปรึกษากันซึ่งสาเหตุที่เลือกเป็นโรงแรมเพราะมีกล้องวงจรปิดอ๋อจะได้พ้นข้อครหาคุณตองบอกว่าไปพักที่โรงแรมแล้วมาคุยกันมันมีวงจรปิดไงแล้ววงจรปิดเนี้ยถ้าจะมาดูกันตอนหลังจะได้รู้เพราะมาคุยกันเรื่องคดีจริงๆซึ่งตอนเนี้ยก็มีการบอกเหมือนกันนะเคยคิดเพราะอยู่ที่โรงแรมมีกล้องวงจรปิดแล้วตอนนั้นเคยมีคนจะปองร้ายเพราะเพิ่งถูกการแทงมาไงผอ.ก็เลยบอกว่าต้องไปเลือกโรงแรมที่มีกล้องวงจรปิดจะได้รู้ถ้าใครเข้ามาทำร้ายจะได้เห็นลองฟังตองชี้แจงเรื่องนี้ดูฮะกรณีนี้ก็คือว่าพี่เป็นที่ปรึกษาท่านผอ.นะคะให้พี่เป็นที่ปรึกษาเพราะว่าพี่มีความรู้ในหลายๆด้านแล้วก็มีประสบการณ์ในงานนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นพยาบาลส่วนตัวด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็พี่เป็นที่ท่านไว้วางใจอะค่ะที่พี่แจ้งหมิ่นประมาทแล้วท่านมาเป็นพยานด้วยแล้วช่วงนั้นมันจะมีวันหยุดหลายวันแล้วท่านอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยท่านก็ไม่มีใครเลยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วท่านก็บ่นแบบว่าอยากจะคิดสั้นหลายรอบแล้วอะแล้วก็ที่สถานที่นั้นอะมันมีกล้องวงจรพี่ก็รู้นะว่ามีคนตามแล้วก็มี GPS พี่ก็รู้บางครั้งพี่ก็ยังพูดเลยแบบเวลา say hello สวัสดี SC ที่ดักฟังอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆอะถ้าเขาเอามาเปิดทั้งหมด GPS ที่เขาว่าเนี่ยมันจะมีเสียงพี่กับเสียงท่านพอเหมือนกับเราล้อเล่นกันกับ FC ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้นะและภาพเนี้ยที่ดูว่าสนิทสนมเนี่ยเอาบาร์ลงนิดนึงทีมงานแหมจังหวะสำคัญพอดีเลยที่บอกว่ามีการโอบกันเห็นไหมโอบกันเพราะกำลังจะเตือนว่ามีคนแอบถ่ายอยู่ไง oh. แล้วรู้ด้วยนะมีการติด GPS และเครื่องดักฟังเธอยังบอกเลยเอามาเปิดให้หมดสิคุณสีดาเพราะใน GPS ที่มีเครื่องดักฟังเนี่ยเขายังพูดเลยฮัลโหล FC ที่ดักฟังเป็นยังไงบ้างจ๊ะแล้วก็บอกว่าจะได้รู้ว่าตองกับผอ.พิเชษคุยเรื่องอะไรกันเอามาเปิดสินี่โอ้ล่าสุดวันนี้ค่ะเราไปเจอเจ้าของร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าอ๋อจำได้ผู้ชายกับผู้หญิง2คนเนี้ยมาที่เนี่ยเห็นจำได้ว่ามามากกว่า1ครั้งแล้วก็คลิปที่เห็นเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองมากัน2คนแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนมารับออเดอร์รายการนะคะไม่รู้จักกันตามปกตินะแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสนิทสนมกันดูคล้ายคู่รักกันนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้นะเพราะไม่รู้จักส่วนตัวใหญ่มา2คนก็เหมือนแฟนอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ก็เหมือนแฟนมา2คนเนาะก็อาหารธรรมดาครับประมาณกับ 2-3 อย่างประมาณนั้นเองแต่จำไม่ค่อยได้ละหลายวันละแต่พอดีวันนั้นถามว่าที่ทำงานที่ไหนเขาก็บอกเป็นผอ.อยู่โรงเรียนแถวไปแก่งกระจานหรือว่าท่ายางอะไรประมาณนี้ครับก็ถามเฉยๆส่วนใหญ่บางทีมาแล้วก็แค่ซักพูดคุยด้วยนิดหน่อยครับแต่จะไม่ได้ถามอะไรเยอะเนี่ยค่ะในส่วนของคดีความที่มีการฟ้องร้องกันเดี๋ยวก็ว่ากันตามชั้นศาลแต่เรื่องของวินัยวันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งกรรมการสอบนะคะ